านพิธีกรใช่ใช่ค่ะครั้งนี้แล้วหรือยังไงคะก็ดีนะคือเราว่าในวงการอ่ะพอเป็นพิธีกรอ่ะมันจะต้องมันน้อยคนที่เข้ามาปุ๊บแล้วเป็นสายนี้เลยอะไรเงี้ยอย่างเราก็ต้องแบบฝึกมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเริ่มจากเป็นนักแสดงแล้วก็ไปร่วมรายการแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้ววันนึงก็ได้มีโอกาสมาเป็นพิธีกรเงี้ยค่ะมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของพี่ไอตั้งแต่เด็กๆใช่ชอบนะเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยรายการมันจะสนุกหรือยังไงมันก็แบบว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่พิธีกรด้วยมีส่วนนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบแต่ละคนก็มีเทคนิคแพรวๆอะไรไม่เหมือนกันอย่างนาเน็กเนี่ยจะบอกว่าดูอยู่ที่บ้านมาตลอดตั้งแต่แบบรายการเพลงที่แบบแกเป็นงูอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบเก่งจังเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบเขาครีเอทเขาพูดอะไรได้ยังไงแบบเก่งมากอะไรเงี้ยแล้ววันนึงก็ได้มาแบบทำงานด้วยกันก่อนที่ได้มาทำอ่ะก็แอบกลัวนะเพราะว่านาเน็กมีเป็นคนที่แบบถ้าในฐานะพิธีกรอ่ะคือจังหวะเป็นของตัวเองมากดูไม่ได้แบบคาดเดาไม่ได้ว่าแกจะไปยังไงแล้ววันนี้มันโชคดีมากเพราะก่อนคือเวทีแกพูดว่าไม่ต้องมาเดาผมนะว่าผมจะเป็นยังไงเพราะผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบตามไปเรื่อยๆละกันอะไรเงี้ยค่ะเตรียมรับมือหลังจากนี้ยังไงครับเพราะว่าปกติพี่แม่กับพี่เนยเขาจะคู่กันใช่อย่างวันนี้ไอ้ก็คิดไปเลยว่าไอ้จะเป็นตัวของไอ้เองคือจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยพี่แม่ชอบพูดอะไรเป็นอะไรยังไงทำแบบไหนมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้รู้สึกว่ามันไม่มีใครแทนใครได้แต่อย่างที่บอกว่ารายการ Check Me Out Format มันสนุกอยู่แล้วอย่างวันนี้ดูอยู่ทําดูอยู่ทางบ้านน่ะก็สนุกใช่มั้ยแต่พอวันนี้ได้มามันทุกอย่างมันธรรมชาติมันตลกบางทีแบบความแบบความสดอ่ะทั้งพิธีกรคู่แล้วก็แขกรับเชิญที่มาร่วมรายการอะไรเงี้ยคือมันเดาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นมันคาดเดาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นตามน้ําพี่แปลกหลังจากนี้มันอาจพี่กําลังแบกค่ะได้พูดคุยกับกําลังอ๋อไม่ได้พูดคุยอะไรค่ะอาจจะมีการจับเปรียบเทียบอะไรเงี้ยพี่อัพพี่ไอพี่รับตรงนี้ยังไงไหมคะไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะต้องแบบรับมืออะไรยังไงโอ้ยไม่ได้คิดว่าแบบว่าโอ้ยฉันจะต้องแบบว่าทำใจรับมืออะไรยังไงไอเชื่อว่าแบบคนดูเองก็ต้องเข้าใจอะเนาะว่าแบบว่ามันถึงแบบว่ามีวาระการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างไอเองไอก็เป็นตัวของไอเองอะไรเงี้ยในรายการอะไรเงี้ยก็วันแรกก็เป็นน้องใหม่ไม่ได้แบบว่าก็คุยกันว่านาเน็กบอกว่ายังไม่ต้องแบบทำหน้าที่อะไรมากให้รู้สึกว่าเหมือนน้ามาสอนว่าเอ๊ะเนี่ยเองเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เหมือนเป็นน้องใหม่ในรายการมาเจอแบบว่าสาวโสด30คนใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราไม่สร้างความกดดันให้กันละกันคือนาเน็กก็ไม่ได้คือรายการอะเนาะมาอยู่ถึง10ปีแล้ววันนี้เรามาแทนตอนแรกก็กดดันแหละแต่วันนี้มาด้วยแบบใสๆเลยเออว่าแบบอ่ะเขามันจะเป็นยังไงวันนี้ก็จะตามไปพิธีกรรายการหญิงมีเขาโสดตลอดเลยนะพี่แอ้มอันนี้ก็ตอนแรกก็เลยโอ้ยมาโอเคมาแรงมาไปยังเนื้อหอมไงโอ้ยตอนแรกเลยดูแล้วแบบว่าก่อนขึ้นเขาจะพูดว่าแบบว่าเออเป็นสาวโสดเราก็แบบเอ๊ะที่เราได้เพราะเราโสดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่นะฉันจะไม่อยู่ตรงนี้นานอะไรเงี้ยก็คุยมันก็คุยว่าแบบว่าเทปแรกว่าแบบเออนี่ได้เพราะว่าโสดหรือว่ายังไงจะบอกว่าโสดค่ะแต่จะไม่อยู่จุดนี้นานเกินไปแสดงว่าตอนนี้มีโสด 100% เหรอคะไม่ค่ะไม่มีค่ะแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าจะไม่อยู่ตรงนี้นานเกินไปตอนนี้ทำหน้าที่ตรงนั้นมันต้องแบบงัดมุกงัดวิชาแบบเขาเรียกว่าแบบโอ้ยากอะอะไรมาใช้บ้างไหมก็ยากนะในการที่แบบว่าเราเป็นคนแบบว่าก็เป็นคนสนุกอะไรได้แต่เราไม่ใช่เป็นคนแบบว่าเฮ้ยโบ๊ะแบบว่าคิดมุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือยังเป็นคนที่ตามทันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะชินกับมุกคนโสดยังคะตอนนี้มุกคนโสดเหรอคะอ๋อก็ปีนึงแล้วนะก็พี่ไอ้ขอย้อนถามเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอพี่ไอ้นานมากหลังจากจบสัมพันธ์กับไฮโซนนท์นะคะค่ะตอนนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากไหมพี่ไอ้หลายคนก็ลุ้นไปอีกสเต็ปนึงยากไหมยากที่สุดในชีวิตไอ้นะเพราะว่ามันเหมือนจะยังไงเพราะมันมีก้าวต่อไปแล้วมันไม่เหมือนคนทั่วไปที่แบบเออก็คบกันเป็นแฟนกันอยู่อะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เห็นอนาคตแต่นี้มันเหมือนมันเห็นมาแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยก็ยากค่ะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากณตอนนั้นคือเข็ดกับความรักตรงนั้นไปเลยไหมเข็ดไหมหรออย่างที่บอกว่าไม่ได้เข็ดเพราะเกิดมาก็ไม่ได้แบบว่าก็เข้าใจธรรมชาติอะว่าแบบเฮ้ยนี่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราแบบว่ารู้สึกแบบนี้เสียใจแบบนี้ อะไรเงี้ยมันก็โตตามวัยนะพอโตขึ้นมันอาจจะเจ็บมากขึ้นเพราะมันอาจจะมีความคาดหวังมากขึ้นแต่เข็ดไหมไม่ได้เข็ดแต่เรารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราโสดนะเราพอใจแล้วที่เราโสดคือเรารู้สึกว่าเราใช้คบกับตัวเองอ่ะเรากลับมาคบกับตัวเองเรามาอยู่กับตัวเองเรามารู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะบางทีเนี่ยไอ้สำหรับไอ้ที่ว่า
บางเรื่องเรายังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบไหนแล้วเราแบบถ้าเจอเรื่องแบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาตัดสินใจยังไงอะไรเงี้ยณวันนี้เราก็รู้สึกว่าเออปีนึงที่ผ่านมาที่โสดเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันหลังจากนี้เวลาจะมีความรักพี่ไอจะแบบกล้าเปิดตัวแบบเร็วขนาดนั้นกล้าเปิดตัวเร็วไหมคือสำหรับไอเองเนี่ยไอไม่ใช่คนแบบชอบเปิดอะไรอยู่แล้วแต่ณเวลานั้นมันจำเป็นต้องเปิดเพราะว่าแบบเอ้ยเราจะไปจุดนึงอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะพี่ไอขออนุญาตถามถึงแบบสาเหตุหลักๆเลยได้ไหมจริงๆมันมีเรื่องมือที่3ไม่เอาเป็นว่าแบบอะไรที่มันจบไปแล้วมันจบไปแล้วแหละเพราะนี่มันก็จบไปปีนึงแล้วมันได้นานหรือยังคะพี่ไอ้ก็ปีนึงแล้วค่ะตั้งแต่คือไอ้เป็นคนตัดสินใจเลิกก็คือก็นับตั้งแต่วันนั้นไอ้ก็เนี่ยแหละเป็นอย่างงี้แต่จริงๆพร้อมเปิดกับรักครั้งใหม่แล้วมั้ยคะพร้อมเปิดมั้ยก็พร้อมนะคะแต่ไม่รีบร้อนแล้วก็ไม่ได้แบบว่าคือเราอ่ะจะรู้สึกว่าไม่ได้แบบเป็นผู้หญิงเก่งว่าอ๋อชีวิตนี้ฉันจะอยู่คนเดียวค่ะฉันไม่แคร์อะไรไงก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็ยังอยากมีความรักแล้วก็ถามว่าโหกลัวไหมกับบ้านปลายถ้าสมมติจะไม่มีใครก็แอบกลัวแต่ไม่ได้กลัวกว่าถ้าการเอาใครที่ไม่ดีมาอยู่ข้างกายมากกว่าเพราะว่าเราสำหรับเรารู้สึกว่าการที่ดึงคนหนึ่งมาอยู่ข้างๆอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบแค่ตัวเขาอ่ะเราเอาใจเขามาอยู่ข้างๆเราด้วยอ่ะว่าถ้าใจเขาคิดอะไรบางทีมันซึมด้วยกันทั้งคู่นะว่าแบบว่าคู่รักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องแบบคนที่จะมาอยู่ข้างเรามันก็สำคัญ